จังหวัดนครราชสีมาครับเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนครับอายุ20ปีครับจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสูง180ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมครับวันนี้นักชกจากไทยของเรานี่ก็ถือว่าได้ช่วงได้ยาวกว่าครับแต่ว่าลูกหนักเนี่ยต้องดูคนนี้ครับนักชกจากจำปาสักเท้าราชศักดิ์สุริยวงศ์นี่แหละครับมาเบิ้งครับว่าต่อยกันในตีกันในขาดเชือกนี่มันสิเป็นจังไดครับพี่น้องครับเอาละครับโคตรโคราชกันเองครับไม่ต้องเกรงใจกันผ่าน4คิ้วอำเภอสูงเนินเอาละฮะยกแรกครับสัมผัสมือแล้วส่วนสูงยาวกว่านั้นนักชกชาวไทยครับโอ้โหสลับขาถีบหน้าเน็ตแม่นี่หัวเข่าราชศักดิ์นี่โมเมนต์ตะก้อพี่น้องโอ้โหเอาแล้วครับจังสี่มันกระเดือนแล้วครับพี่น้องครับจังสี่มันกระม้วนแล้วครับขวาไม่โดนนะครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของราชศักดิ์ขยับมาเตะซ้ายดีครับโดนขวาโต้มาครับซ้อมอยู่ที่โอ้ลูกนี้จะเล่นท่ายากครับล็อกเถอะเบิ้งล็อกทำไมจังสี่เอาละครับกรรมการบนเวทีนี่กรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินนะครับก็ฝากขอบคุณรองก้องเกียรติแย้มรองขอฝ่ายมาด้วยครับขอบคุณพี่ใหญ่ได้ในทุกท่านครับปล่อยซ้ายนะครับแสนศึกในพับในราชศักดิ์ยังนิ่งอยู่นะครับเต็งตัดขวาแน่นโอ้โหฤาษีบทยาครับขาขาไปติดเชือกฤาษีบทยาหลักไม่ดีครับโดนเท้าราชศักดิ์หักเหลี่ยมล้มลงไปแสนศึกนครโชคชัยโอ้โหลูกนี้จะเวียงหมัดศอกกลับเวียงหมัดกลับครับแต่ว่าเสียหลักล้มเองครับราชศักดิ์โอ้โหเอาละครับม้วนดุยปุ้ยนะครับพี่น้องครับเบิ้งแล้วครับม้วนม้วนครับม้วนกันอยู่2คนนี่บ่ครับโอ้ยกันตียังสั่งกับม้วนดุยปุ้ยแล้วครับยับซ้ายนะครับทางด้านของแม่มาผิดกันโลกครับศิลปะมากเลยครับครับผมมันมีกึ่งศิลปะกับกึ่งมั่วด้วยผสมผสานกันไปกล้าเล่นกล้าการเล่นกล้าอาวุธครับทั้งคู่ครับตัดล่างครับแม่ทำได้สวยครับราชศักดิ์เข้าราชศักดิ์อีกทีกวาดล่างงามขนาดเอาต่อยลำตัวเอากองอ้อย่อครับกองอ้อย่อถึงตีแล้วเด็ดตีเข้าสวงนะโอ้ยขยันกันจุกกันตัวโอ้ยตายแล้วครับราชศักดิ์อย่างอื่นดีหมดครับแต่ว่าท้องบางไปหน่อยครับกองอ้อย่อครับส่งเสียงดังครับที่ทุกของมาฮะนะครับโอ้ยที่ได้ครับพี่น้องครับถือว่าสู่เต็มที่แล้วครับราชศักดิ์สุริยวงศ์ครับโอ้ยโอ้โหเจอท้องเจอตุ้ยท้องเข้าไปครับจุกที่ละวันนี้โอ้ยครับนี่ครับใจครับไม่เห็นไม่เห็นหน้าตาเหมือนไม่เห็นก่อนหน้านั้นเลยนะครับไม่เหมือนก่อนหน้านั้นเลยนะดูครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับตึ๊บโอ้ยเข่าสวงก็ดีพี่น้องนี่ครับโอ้โหคือก่อนหน้านั้นก็เจ็บแล้วล่ะครับจุกไปแล้วครับนี่ครับแล้วก็เสริมไปอีกทีนึงนี่โอ้ยฉลับฉลับอันนี้ว่าต่อยซีสุยเนี่ยครับผมต่อยซีสุยได้นี่ครับซุยก็คือเฉียดเฉียดครับนะครับเดี๋ยวคนอื่นที่จะไม่เข้าใจครับผมดูสิฮะดูอีกครั้งนึงครับฤาษีบดยาแม่นี่ฤาษีข้ามห้วยเอาบดยาครับแต่บดเลยไปหน่อยมือจิ้มตามือจิ้มตาขึ้นได้ขวาขึ้นก้านคอครับครับโอ้อันนี้จะว่าเตะก้านคอนะครับเอาขามาผ่านซื้อเราเต้ลูกนี้ครับสุยครับขนาดสุยสุยยังหลวงเลยครับครับเอาละเบิ้งขึ้นแล้วครับเบิ้งดอกนี่ครับเท่าสุริยวงศ์ต่อผลิตการพ่องเพิ่มครับคือก่อนหน้านั้นโดนไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับโดนไป 2-3 หมัดแล้วครับลำตัวครับแล้วก็มันโดนเอาดอกนี้นี่โอ้โหแม่ต่อยท้องทะลุถึงหัวใจเลยครับจะได้กับแห่กำลังใจนะครับเด้อสู้ๆต่อไปครับเท่าสุริยวงศ์เราจะมาประกาศผู้ชนะแล้วนะครับผู้โชคดีผู้โชคดีเนี่ยเขาเป็นผู้ชนะไงฮะแหมชินฝีมือต้องฝีมือสิรู้สึกว่าไทยไฟโชคดีได้สายเลือดใหม่มาอีกแล้วที่แบบเฉยลีลาดีลีลาเด็ดเหมือนกันโอเคฉะนั้นประกาศและผู้ชนะครับ The winner is แสนศึกนครโชคชัยปลอมไทยเลยแจ๋วแจ๋วครับความมันนะคู่2เท่านั้นเองนะไทยไฟวันนี้ครับยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลุยกันใหม่ได้กับชัยไฟคนรักมาถุนครับ